ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่30ธันวาคม2554นะคะเริ่มต้นในส่วนแรกก็คือตัว Set 50 Index Future นะคะตัวนี้เราก็มองว่าภาพรวมตลาดน่าจะเทรดในกรอบไซด์เวย์ในช่วงก่อนวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นะคะเราแนะนำให้เก็งกำไรตัว S50 H12 นะคะในกรอบ708ถึง720จุดนะคะก็บรรยากาศการลงทุนเราคาดว่าวันนี้จะเป็นอีกวันนึงที่จะเห็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่ยังเงียบเหงาในช่วงวันทำการสุดท้ายของปีนะคะเรื่องของผลการประมูลพันธบัตรอิตาลีเนี่ยมองว่าเป็นเพียงปัจจัยในระยะสั้นเท่านั้นนะคะก็มองว่าภาพใหญ่คนยังกังวลเรื่องของวิกฤตหนี้ยุโรปกันอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของแรงขายของ LTF ในช่วงต้นปีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่า H50 H11 เนี่ยไม่น่าที่จะขยับไปไหนได้ไกลนะคะก็มองให้เทรดในกรอบไปก่อนนะคะในส่วนของ single stock future นะคะก็เลือก2ตัวนะคะมองเทรนด์ยังคงเป็นไซด์เวย์ดาวเราแนะนำช็อตทั้ง2ตัวนะคะก็คือตัว TMB H12 นะคะแล้วก็ IRPC H12 นะคะตัว TMB นี่เรามองว่าถึงแม้ว่าจะมีการดีดกลับมาปิดในบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถผ่านเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันไปได้นะคะโดยมี MACD แล้วก็ตัว Modified Stochastic เนี่ยให้ค่าสัญญาณลบอย่างต่อเนื่องนะคะเราแนะนำว่าถ้าหากไม่ผ่าน 1.64 บาทให้เก็งกำไรช็อตต่อได้นะคะตัว IRPC H12 นะคะแล้วในระหว่างวันเนี่ยราคาปรับตัวทำจุดต่ำใหม่ในระยะสั้นนะคะปิดมีแท่งเทียนเป็นสีดำนะคะวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบนะคะเราแนะนำเก็งกำไรช็อตนะคะโดยตัดขาดทุนที่4.40 บาทค่ะในส่วนของ Go Future นะคะเราแนะนำให้เทรดดิ้งตัว GF G12 แล้วก็ GF 10 G12 ในกรอบนะคะโดยมองกรอบที่ 23,500 ถึง 24,150 นะคะแนวโน้มตลาดเนี่ยถือว่ายังคงมีความผันผวนอิงทางลงต่อนะคะโดยได้รับแรงกดดันจากการที่กลุ่มกองทุนเนี่ยได้ระบายสถานะการลงทุนออกมาในช่วงสิ้นปีอยู่นะคะสำหรับตัว Silver Future เนี่ยแนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัว SVG 12นะคะกรอบอยู่ที่820ถึง900บาทนะคะแล้วก็ตัว Oil Future เนี่ย เราแนะนำให้ทยอย Take Profit ออกไปนะคะในส่วนของช็อต BRF 12นะคะหลังจากที่เราแนะนำต่อเนื่องมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะวันนี้ก็ให้ทยอยทำกำไรกันออกไปนะคะเรามองแนวโน้มตลาดน่าจะมีความผันผวนอิงทางบวกจากแรงกดดันของจากในส่วนของตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นในสหรัฐนะคะสุดท้ายนะคะในส่วนของตัวออปชันนะคะตัวพุทคอลวอลุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นมาที่ 0.41 นะคะส่วนพุทคอล OI ลดลงมาที่ 1.11 นะคะในขณะที่ Implied Volatility โดยรวมเนี่ยในส่วนของคอลต่ำกว่าพุทนะคะแต่ช่วงห่างน้อยลงนะคะโดยรวมจึงมองว่ายังคงสะท้อนภาพความผันผวนในกรอบทางลงต่อนะคะในแง่ของstrategy ที่เราแนะนำของออปชันเนี่ยเรามองว่า Set 50ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจำกัดเพื่อรอปัจจัยใหม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราแนะนำให้ถือสถานะข้ามสัปดาห์ไปสำหรับตัวช็อตคอลนะคะในสัญญาเดือนมีนาคมราคาใช้สิทธิ์720 ถึง 730จุดนะคะปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์